มีคนน้องเรียนผมมานะครับบอกว่าเนี่ยมีร้านขายบุหรี่เถื่อนหรือบุหรี่หนีภาษีนะครับคือมีการขายกันอย่างจงแจ้งอยู่ริมถน,นนนี่แหละแล้วเวลาลูกค้ามาซื้อบุหรี่เนี่ยก็มักจะมาจอดรถเนี่ยขวางทางที่บริเวณซอยซึ่งสร้างผลกระทบให้กับชาวบ้านแถวนั้นอยู่กลางซอยพัฒนาการซอย20คุณผู้ชมฮะปรากฏเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับ เราส่งนักข่าวของเราเนี่ยก็คือคุณโป้งลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูนะครับคุณผู้ชมฮะที่ซอยพัฒนาการ20แยก4ทับ1นะอยู่เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครอยู่ในพื้นที่ของตำรวจสอนอคลองตันปรากฏว่านักข่าวก็ไปซุ่มดูอยู่ในรถแล้วก็เห็นแผงของร้านขายบุหรี่เถื่อนขายบุหรี่หนีภาษีเนี่ยนี่ขายจริงๆนะมีคนมาแวะซื้ออยู่ตลอดนะครับคุณผู้ชมครับ นี่ฮะปรากฏนักข่าวเห็นก็เก็บหลักฐานหลังจากนั้นก็โทรศัพท์ไปที่ตำรวจสนของตันโทรไปที่เบอร์โรงพักมีตำรวจรับสายนะครับนักข่าวก็เลยบอกว่าเนี่ยมีร้านขายบุหรี่เกอนบุหรีหนีภาษีขายโจงครึ่มเลยพี่อยู่ตรงนั้นตรงนี้ชี้เบาะแสะให้ตำรวจตำรวจเนี่ยพอรู้เป็นนักข่าวตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะรีบตรวจสอบทันทีปรากฏว่าหลังจากวางสาย จากตำรวจไม่ถึงสองนาทีขณะที่นักข่าวกำลังซุ่มดูอยู่พ่อค้าขายบุหรี่เถื่อนรีบเก็บของหนีทันทีภายในไม่ถึงสองนาทีนะคุณผู้ชมฮะรู้ได้ยังไงต่อมานักข่าวเนี่ยรีบเดินไปนะครับทำทีเป็นลูกค้าเนี่ยเดินไปที่ร้านแล้วก็ถามบอกว่าพี่ผมจะมาซื้อบุหรี่พ่อค้าบอกว่าวันนี้ไม่ขายแล้วเก็บร้านแล้วไม่รู้นักข่าวที่ไหนเนี่ยมันโทรไปแจ้งตำรวจเนี่ย ไม่รู้นักข่าวที่ไหนมันโทรไปแจ้งตำรวจเนี่ยเก็บร้านก่อนไม่ขายแล้วเนี่ยไอ้พวกที่ขายอยู่ท้ายซอยเนี่ยวันนี้ก็คงจะเก็บหมดแหละวันนี้ไม่ขายแล้วเออคำถามคือเอาแล้วพี่รู้ได้ไงอะนักข่าวเพิ่งจะโทรหาตำรวจไม่ถึง2นาทีเนี่ยพี่รู้ได้ไงเนี่ยนะครับมีเสียงตอนที่นักข่าวของเราเนี่ยไปล่อซื้อนะคุณผู้ชมนาเดี๋ยวไปดูคลิปนี้หน่อยไม่ขของเก็บไปหมดแล้วใช่ไหมพี่หลอ

เล่าสุดคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะเขาบอกว่านในซอยนี้น,นะครับผู้สื่อข่าวของเราเคุณโป้งลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีร้านที่ลักลอบแอบขายบุหรี่เถือนหนีภาษีซึ่งมีคนขายอยู่2คนภายในร้านนี่ย,ยกลังหนีเลยนะซึ่งตลอดการสังเกตของผู้สื่อข่าวมีลูกค้านแวะเวียนมาซื้ออย่างตลอดไม่ขาดสายคุณผู้ชมฮะนี่คือเวลาแวะต้องจอดรถริมทางนะครับแล้วก็แวะซื้อ ต่อมาเนี่ยนักข่าวของเราเนี่ยโทรไปหาสอนอ,อคลองตันนะฮะบอกว่าพี่พี่ตำรวจเนี่ยมีร้านบุหรี่เถื่อนปรากฏพอตำรวจรับรู้ไม่ถึง2นาทีคนขายในร้าน2คนเหมือนกับว่าเนี่ยคุยโทรศัพท์จากใครก็ไม่รู้หลังจากนั้นรีบเก็บแพ็คบุหรี่ลงกล่องใส่ลังขนย้ายทันทีก็เรียกว่าปิดร้านอย่างรวดเร็วทันใจนี่เร็วแบบ 5G เลยคุณผู้ชมฮะนี่นะครับไม่รู้ นักข่าวเนี่ยโทรไปหาตำรวจแล้วโทรผิดไปเข้าร้านนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ทีนี้เรื่องนี้คุณผู้ชมครับนี่นะระหว่างที่ทีมข่าวเนี่ยกำลังสอบถามกับคนขายเกี่ยวกับเรื่องว่าทําไมปิดร้านเร็วอยู่มีลูกค้าอีกคนหนึ่งซึ่งมาซื้อบุหรี่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคนขายยังบอกกับลูกค้าคนนั้นบอกว่าเนี่ยให้ไปอีกร้านหนึ่งเลยเข้าไปภายในซอยพัฒนาการ20เนี่ยอยู่ท้ายซอยเข้าไปอีกนะครับ ลูกค้าคนนั้นก็บอกว่าไปมาแล้วแต่ร้านนั้นก็ปิดเหมือนกันทางพ่อค้าแม่ค้าก็เลยตอบกลับมาบอกว่าเนี่ยสงสัยตอนนี้ร้านแถวนี้ปิดหมดแล้วละ่ะเพราะว่ามีนักข่าวเนี่ยโทรไปแจ้งตํารวจนะครับคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมฮะนักข่าวเนี่ยโทรไปหาตํารวจแล้วทําไมร้านบุรี่ถึงรู้นะฮะทำไมร้านบุหรี่ถึงรู้นะท,รรท,ทั้งทั้งที่โทรไปเนี่ยเบอร์โรงพักตํารวจก็ต้องเป็นผู้รับสายสินะฮะ แล้วทำไมไม่ถึงสองนาทีร้านบุหรี่เนี่ยรู้กันทั้งซอยมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้ตำรวจสอนอคลองตันเนี่ยต้องตอบผู้สื่อข่าวสอบถามกับทางพันตำรวจเอกสมศักดิ์มงคลคุณากรผู้กํากับสอนอคลองตันนะครับแต่ทางผู้กํากับสอนอคลองตันเนี่ยติดประชุมเจ้าหน้าที่ร้อยเวรจึงเป็นคนรับสายโดยทีมข่าวได้แจ้งเบื้องต้นบอกว่ามีร้านลักลอบขายบุหรี่เถื่อนหนีภาษีแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟัง ทางร้อยเวรบอกว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้กับทางสายตรวจก่อนทีมข่าวก็เลยแจ้งกลับไปบอกว่าตั้งแต่ที่ทีมข่าวสังเกตอยู่หน้าร้านบุรีเนี่ยไม่มีสายตรวจเนี่ยมาที่จุดนี้เลยแต่ทําไมพอแจ้งให้เจ้าหน้าที่สายตรวจมาตรวจไม่ถึง2นาทีเจ้าของร้านนกรู้ไหวตัวทันปรากฏทางร้อยเวรก็ไม่ได้ชี้แจงประเด็นนี้แต่อย่างใดโดยบอกว่าต้องตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนเนื่องจากว่าผู้กํากับเนี่ยติดประชุมนะครับ นี่นะฮะคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้หลายคนบอกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงมันเห็นกันเกลื่อนทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยร้านบุหรี่เถื่อนไปดูซอยนั้นก็มีซอยนี้ก็มีอะไรทํานองนี้แต่ประเด็นอยู่ที่ตรงนี้คุณผู้ชมฮะเวลาที่มีการแจ้งเหตุเนี่ยคือก่อนหน้านี้ผมต้องบอกก่อนว่าชาวบ้านเนี่ยน่ะเขาเดือดร้อนกรณีที่ว่ามีรถเนี่ยมาจอดขวางตั้งแต่เช้าจนถึงค่าเลยนะจอดขวางทางเขาออกบ้างจอดขวางซอยขวางถนนเนื่องจากแวะซื้อบุรี่เถื่อน พอชาวบ้านเขาร้องไปที่ตํารวจปรากฏว่าตํารวจเนี่ยเงียบนะครับคุณผู้ชมฮะตำรวจไม่ได้มาทําอะไรนะมันก็ยังมีการขาอยู่อย่างต่อเนื่องจนชาวบ้านเนี่ยไม่รู้ว่าจะร้องใครก็รองมาร้องสื่อพอสื่อไปตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีจริงแล้วก็โทรแจ้งตํารวจมันกลายเป็นว่าตํารวจรับเรื่องแล้วแต่ไม่ถึงสองนาทีพ่อค้าแม่ค้าขายบุหรี่รู้ทั้งซอยมันเกิดอะไรขึ้นนะมันเกิดอะไรขึ้น สอนอกคลองตันนะครับคุณผู้ชมฮะยังไงเรื่องนี้ต้องหาคำตอบหน่อยนะครับคุณผู้ชมฮะ